สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cozy Living นะคะกับแพทย์รัฐวันกิจรังสีวิบูลย์ค่ะผมหมออามีรวัตรอริกิจครับบอนัฐาพัฒนาค่ะให้ทุกๆวันของคุณสร้างสรรค์ทุกคนเป็นอยู่กับ Cozy Living ทาง Voice TV แห่งนี้ค่ะและเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์เช่นเคยก็จะมาอยู่กับพี่หมออ้ำนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับสารพันความงามสุขภาพต่างๆนะคะแล้วก็พี่โบด้วยเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะทั้งคู่รักทั้งครอบครัวค่ะความร้าวฉานคืองานของเรายังไม่ถึงความร้าวฉานสิซึ่งเป็นการควบรวมกันที่ดีมากๆนะคะเรียกว่าอัดแน่นเต็มตลอด1ชั่วโมงนี้เลยค่ะซึ่งเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ของพี่หมออ้ําก่อนวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวันนี้แหวกแนวหน่อยครับท่านผู้ชมครับแหวกแนวหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องสุขภาพความงามและในหลายๆมุมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงบุคลากรที่ทำงานด้านนี้นะครับในช่วงที่2นะครับว่าใครที่ควรจะได้เรียนหมอควรจะเรียนหมอแล้วมันจะโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดจะเรียนแล้วเนี่ยท่านรู้ว่าท่านเรียนได้แล้วเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับแล้วตอนที่เรียนต้องทำยังไงจบมาแล้วมันจะไปยังไงต่อซึ่งเข้ากับฤดูกาลพอดีมั้ยเด็กๆกำลังจะต้องเลือกใช่ใช่ครับแล้วเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่นะครับค่อนข้างกังวลแล้วก็ถามถึงว่าหมอมันดีไหมปัจจุบันหมอเป็นยังไงทำไมคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นหมอมักจะบอกว่าไม่อยากให้ลูกเรียนหมอเดี๋ยวมาฟังกันนะครับค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Cozy Living นะคะวันนี้เดี๋ยวเริ่มที่เรื่องของพี่หมออ้ําก่อนอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอจริงๆจะต้องเป็นพี่หมอเท่านั้นแหละที่จะสามารถเล่นได้จริงๆก็เป็นทั้งประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ได้ให้คำปรึกษาน้องๆที่เขาจะอยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะด้านแขนงของแพทย์ค่ะอ๋อประสบการณ์ตรงหมัดๆเลยใช่ไหมจริงๆต้องทราบก่อนเลยว่าหมอในแต่ละประเทศเนี่ยมันเรียนไม่เหมือนกันนะครับในบ้านเราเนี่ยจะเรียนขั้นต่ำพื้นฐาน6ปีนะครับท่านผู้ชมครับจบม.6ปุ๊บก็จะมีการเรียน6ปีเป็นหมอทุกคนต้องจบอันนี้ก่อนก็เรียกว่าคุณหมอเวชปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเรียนต่อต่างแล้วแต่เราจะเลือกนะครับ6ปีเนี่ยที่เราไปเจอว่าบางท่านมีญาติอยู่ตามต่างจังหวัดไปเจอคุณหมอตามโรงพยาบาลชุมชนนะครับโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคุณหมอที่จบแล้วไปใช้ทุนนะครับโดยเฉพาะที่จบจากโรงเรียนของรัฐมหาลัยของรัฐนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปศึกษาต่อเฉพาะทางอาจจะเป็น2ปี4ปีหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสาขาอะไรนะครับทีนี้ก่อนจะลงที่ยาวพอสมควรยาวมากครับขั้นต่ำก็6ปีนะครับเป็นเบสิกก่อนใช่จะเป็นจะเรียนหมอได้เนี่ยต้องตั้งใจไว้เลยว่าต้องเป็นนักเรียนตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าความรู้วิทยาการทางการแพทย์เนี่ยเราเปลี่ยนทุกๆแทบจะทุกๆวันทุกๆอาทิตย์ทุกๆสัปดาห์ไม่งั้นความรู้คุณจะหมดอายุใช่ครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆบางสมัยก่อนยาตัวนี้ดีปัจจุบันบอกว่าไม่ดีแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาก่อนครับว่าใครบุตรหลานของท่านหรือตัวท่านเองที่ฟังอยู่ทางรายการนะครับว่าควรจะต้องเรียนหมอท่านเหมาะกับเป็นหมอจริงๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหมอในเมืองไทยนะครับควรจะต้องทำอย่างไรต้องเป็นนิสัยอย่างไรอันดับแรกนะครับก็คือท่านต้องมีเซอร์วิสไมด์ก็คือมีจิตใจที่รักการบริการต้องไม่เอาง่ายๆเลยว่าคนไข้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เราไม่ชอบคนข้างบ้านที่เราเกลียดเพื่อนที่เคยแกล้งเรามาก่อนแม้กระทั่งคนที่มีความคิดต่างกันในเรื่องมุมทุกๆมุมนะครับของการมองโลกเนี่ยท่านจะต้องละลายไปให้หมดเลยทุกคนก็คือคนไข้ทุกคนคือคนที่มาพึ่งพาท่านนะครับมีจิตใจให้บริการสำคัญกว่าความรู้อีกครับความรู้เนี่ยเรียนทันกันหมดนะครับถ้าเรามีความมุมานะมีความตั้งใจเนี่ยความรู้เดี๋ยวเรียนทันกันแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องเป็นคนที่มีจิตใจเมตตามีความรักการบริการดูแลผู้คนดูแลคนรอบข้างถ้าบุตรหลานของท่านนะครับห่วงใยคุณพ่อคุณแม่กลับถึงบ้านหรือยังน้องชายเป็นยังไงบ้างล้มเป็นแผลเป็นยังไงบ้างมีการสอบถามเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยเป็นหมอไปแล้วครึ่งตัวครับครึ่งคนอันนี้เป็นมุมที่ไม่เคยมีใครพูดถึงเลยแล้วประทับใจมากที่ได้ยินเพราะปกติงานบริการคนจะนึกว่าไปทำงานโรงแรมร้านอาหารอะไรต้องมีใจบริการแนวแอร์โฮสเตสต้อนรับลูกค้าได้ทุกประเภทไม่มีใครพูดว่าหมอจะต้องมีเลยมันยิ่งกว่างานบริการอย่างอื่นเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนนะครับการบริการแบบนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเรามีเซอร์วิสไมด์เนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเหมือนคุณป้าคุณยายคุณตาไปหาหมอเนี่ยบางครั้งคุณหมอแค่เอาหูฟังแตะ 2-3 ทีแล้วก็อธิบายอาการเนี่ยหายไปแล้วครึ่งนึงครับโรคคือความกังวลใจนะครับโรคบางอย่างเนี่ยไม่รักษาก็หายโรคบางอย่างรักษาก็ตายโรคบางอย่างก็อย่างที่บอกก็คือมันมีหลายแง่มุมถ้าคุณหมอทำได้คุณหมอมีเซอร์วิสไมด์มีใจที่จะเทคแคร์คนรอบข้างแค่นั้นคุณเป็นหมอไปแล้วนะครับ okay. อันที่สองก็คือเมื่อมีเขาเรียกอะไรจิตใจจะบริการคนอื่นแล้วนะครับคุณก็ต้องกลับมาดูตัวเองละคุณก็ต้องสะสมความรู้มีความมุมานะ okay. แล้วก็ตั้งเป้าที่จะเป็นคุณหมอให้ได้ mm-hmm. อย่าละฝันนั้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องบอกเลย
ผมเองเนี่ยตอนม.5สอบเทียบเนี่ยนะครับสอบเทียบคุณเลือกตอนนั้นไม่ได้เลือกหมอนะครับก็ไปเลือกคณะอื่นๆแล้วก็สอบเอาง่ายว่าสอบเทียบไม่ติดนะครับแล้วก็แต่ก็ไปติดโควต้าอื่นๆเป็นคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะอื่นๆซึ่งถ้าเราละความฝันได้แต่ตรงนั้นเรามองว่าโอเคเราไปเป็นแขนงนั้นป่านนี้ก็คงไม่ได้เป็นหมอคือตอนนั้นเนี่ยใจก็อยากเป็นหมออยู่แล้วด้วยครับเพราะว่าจริงๆลึกๆสมัยนั้นสมัยผมเองนะท่านผู้ชมครับสมัยปี2530กว่าคุณผู้ชมคะเผื่อจะนึกภาพไม่ออกนะคะขอกล้องซูมเข้ามานิดนึงนะคะอันนี้คือหมออ้ําตอนเข้าหมอปีแรกเข้าหมอปีแรกเราตอบยังเด็กๆอยู่เลยนะพี่หมอตอนนั้นผมทรงนี้ฮิตมากแต่พี่หมอลงรูปนี้ก่อนที่จะมาจัดรายการนะคะใช่แล้วเป็นทีเซอร์ว่าอันนั้นคือสมัยย้อนกลับไปเมื่อปี2539-2540นะครับท่านผู้ชมก็คือต้องกลับมาก่อนว่าผมมองตัวผมเองเนี่ยสมัยนั้นฮิตจะเรียนวิศวะสถาปัตย์นะครับแล้วก็คุณแม่ส่งไปดูงานที่โรงพยาบาล10วันเราเห็นอะไรหลายๆอย่างครับท่านผู้ชมครับคือผมเห็นอาจจะบอกน้องๆผ่านสื่อนี้ไปว่าผมได้เห็นตั้งแต่คนที่เข้ามากันเจ็บไข้ได้ป่วยคนเดียวเนี่ยแต่มากันทั้งครอบครัวเป็น10คนนะฮะแสดงว่าคนหนึ่งคนมีความสำคัญต่อครอบครัวนั้นมากๆนะครับถ้าเราเป็นอาชีพที่เข้าไปดูแลแล้วก็รักษาคนหนึ่งคนนั้นให้หายจากโรคได้หายจากการเจ็บป่วยได้นั่นหมายความว่าเรารักษาเขาทั้งครอบครัวนะครับผมเห็นตั้งแต่ห้องทำบัตรยันห้องดับจิตเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายทั้งหมดก็เลยมองว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วเราจะเข้าใจตัวเราเองเข้าใจร่างกายเราถ้าเราเข้าใจตัวเองเข้าใจร่างกายแล้วเข้าใจจิตใจเราแล้วก็จะเข้าใจคนรอบข้างด้วยคือต้องมีใจมาเป็นอันดับแรกแต่แน่นอนว่าไม่พอมาโบกับน้องแพทเนี่ยก็เป็นคนที่ใจดีมากๆชอบช่วยเหลือคนแต่มันต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกค่ะใจอื่นๆที่ทำให้คนอย่างเราที่สองอันที่สองก็คือเป็นคนที่ต้องอย่างที่บอกฮะมุมานะอย่างที่บอกไปนะครับอดทนเพราะว่าบางครั้งเราตั้งเป้าไปแล้วผมบอกเลยนะครับว่าทุกคนเป็นหมอได้ครับอย่างงนะครับที่เรื่องจริงนะครับไม่ต้องเรียนเก่งทุกคนเป็นหมอได้หมดทุกคนเป็นอาจจะเป็นหมอโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราดูแลคนรอบข้างด้วยทางใจดูแลทางกายเอาผ้ามาเช็ดตัว อะไรก็ตามแต่นั่นคุณเป็นหมออยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณไม่ได้วุฒิทางนิติในเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเราตั้งใจเรียนตามระบบนะครับไปดูว่าหมอเขาสอบอะไรบ้างก็จะเป็นสายวิทย์นะครับก็เลขฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรก็ตามแต่ความถนัดทางแพทย์อะไรก็ตามแต่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันติวกันก็ทันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมากกว่าสมัยก่อนสมัยผมเนี่ยหาที่เรียนยากมากกว่าจะเจอคุณครูที่เก่งๆเนี่ยโอ้โหเราสอบตกแล้วตกอีกนะครับก็ไปเจอคุณครูที่เปิดทางสว่างให้กับเรานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันสอบได้ไม่ยากถ้าน้องมุกมันนะมีสื่อออนไลน์ search Google นะครับมันสอบไม่ติดปีนี้ไม่ติดก็ติดปีหน้าไม่ติดก็ปีนู้นจริงเหรอมันคือต้องคะแนนรวมเนี่ยมันต้องชนะคนอื่นถูกไหมแต่ในบรรดาเลขคณิตฟิสิกส์เคมีชีวะพวกนี้ค่ะครับอะไรเป็น priority อะไรเป็นคะแนนที่สำคัญสำคัญทั้งหมดอะไรคือวิชาที่สำคัญสำหรับการเป็นหมอคือชีวะหรือเปล่าจริงๆคือชีววิทยาก็คือ biology ที่เรียนรู้ระบบร่างกายของเราแล้วต้องรองลงมาเคมีป้าเดารองลงมาก็คือการคำนวณอ๋อเหรอคะใช่ครับเคมีก็อยู่ในนั้นด้วยความจำการคำนวณการเขียนสูตรเคมีแต่ว่าไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับสำคัญที่สุดนะครับสิ่งที่เราเรียนย้อนกลับมาหลังจากที่เราชัวร์ละคุณพ่อคุณแม่ดูแลบุตรหลานท่านเป็นได้คือเป็นคนใจดีไม่รู้สึกว่าคำนี้สำคัญมากนะครับอาจจะดูโอนเอไปทางการเมืองแต่จริงไม่ใช่นะครับมองคนเท่าๆกันมองคนให้รู้สึกว่าเขาคือคนไข้เขาคือคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราไม่แบ่งแยกชนชั้นไม่แบ่งแยกนะครับขนาดเฉลยศึกสงครามเนี่ยนะครับแพทย์สนามยังต้องรักษาทั้งหมดโดยที่ไม่แคร์ว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามนั่นคือที่มาของเครื่องหมายกาชาดหน้าที่ที่จะสู้รบปรบมือเข็นฆ่ากันเป็นไม่ใช่หน้าที่ของหมอครับหมอมีหน้าที่ให้ชีวิตแล้วรักษาชีวิตแล้วก็ป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีใจแบบนั้นได้เนี่ยยังไงเราเป็นหมอไปแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมาดูว่าเราจะไปต่อได้ไหมนะครับอย่าคาดหวังว่าอาชีพแพทย์นี่จะรวยเพราะอาชีพแพทย์เนี่ยถ้าเป็นอาชีพแพทย์อย่างเดียวเนี่ยไม่รวยครับนะครับแต่ไม่จนก็คือมีกินมีใช้ถ้าคุณใช้อย่างมัธยัสถ์บริหารเงินได้ดีคุณก็อยู่ได้สบายๆเป็นอาชีพที่อยู่ได้สบายๆนะครับในสังคมเนี่ยสังคมไทยยังให้เกียรติคุณหมออยู่นะครับแต่ก็ช่วงหลังๆมาก็จะเริ่มเห็นละว่ามันมีคุณหมอแตกแขนงไปหลายด้านเริ่มมีที่เขาเรียกแพทย์พาณิชย์อะไรก็มีธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพทย์พาณิชย์เองเนี่ยมันพูดในแง่ลบนะครับแต่คุณหมอที่เป็นมีจรรยาบรรณแล้วทำงานด้านธุรกิจประกอบ
เป็นหมอด้วยแล้วก็เอาธุรกิจมาจับมาบริหารด้วยเนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับที่เขาทำด้วยจรรยาบรรณแต่ปัญหาก็คือมันก็ต้องเป็นรายไปแล้วก็ดูเป็นเคสไปนะครับปัจจุบันคุณหมอในเมืองไทยที่จะเรียนต่อในอนาคตค่อนข้างลำบากเล็กน้อยเพราะว่ามันมีเรื่องของคดีต่างๆมากขึ้นต้องศึกษากฎหมายในประเทศนั้นด้วยนะครับบางประเทศไม่มีหมอสูเลยบางรัฐของอเมริกาไม่มีหมอสูเลยเพราะว่ากฎหมายสูงเพราะว่ากฎหมายถ้าพลาดขึ้นมาเนี่ยคุณหมอสูติดคุกหรือโดนฟ้องร้องเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านก็เลยคุณหมอสูย้ายออกจากรัฐทั้งหมดก็มีความเสี่ยงสูงมากตรงนั้นใช่ครับนี่ต้องมีใจมีความพร้อมทางวิชาการครับแล้วต้องมีอะไรอีกคะหรือว่าอย่างน้อยวิถีชีวิตของการเป็นแพทย์เนี่ยหลายๆคนจะนึกไม่ออกมันทำงานเป็นเวลาไหมมีเวลาส่วนตัวไหมเพราะว่าเด็กเจเนอเรชันนี้เนี่ยก็ต้องการที่จะมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์สูงมากๆหมอทำได้ไหมคะทำได้ในช่วงหนึ่งครับช่วงแรกตอนที่เราเติบโตที่เราจะเป็นหมอฝึกหัดนะครับที่น้องเป็นใกล้จะจบหรือว่าจบมาแล้วเนี่ยต้องฝ่ายหาความรู้ยังเป็นคุณหมอเรียนเฉพาะทางอยู่จบมาใช้ทุนพวกนี้แทบจะไม่มีเวลาเลยสำหรับตัวเองหรือแม้กระทั่งแฟนจนกระทั่งต้องทะเลาะกันถึงจะเข้าช่วงคุณโบนะครับเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะคะวันนี้ก็ช่วงแรกเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นถ้าเราบริหารตัวเองได้แล้วเราเตรียมความรู้เราติดอาวุธให้กับสมองเราแล้วนะครับได้ทุกอย่างแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราจะ manage ได้เราจะรู้ว่าเราควรจะพักเมื่อไหร่ควรทำเมื่อไหร่นะครับเรามีแค่1สมองแล้วก็2มือเราดูไปเคส by เคสตรงหน้าเราครับก็เวลาไม่พอแน่ๆเลยคนแบบไหนที่เป็นหมอไม่ได้คนแบบไหนที่เป็นหมอไม่ได้ก็คือคนที่ผมพูดคำเดียวเลยฮะคือไม่ควรเป็นอาจจะเป็นได้แต่ไม่ควรเป็นหรือเป็นไปแล้วต้องเลิกอ่ะคนใจแคบครับคือถ้ามีใจจะเป็นหมอเพราะมองรายได้มองอาชีพมั่นคงอย่าเป็นครับเดี๋ยวคนอื่นเดือดร้อน คุณจะได้รับความหงุดหงิดแล้วคุณเองจะเดือดร้อนด้วยนะครับบางทีจะลงเวรแล้วลงเวร8โมงแล้วคนไข้ไม่สบายพาลูกเด็กเล็กแดงมาตอน 7:50 เนี่ยเครียดละแต่พอบอกว่าอุ๊ยถ้าเกิดทำเกินได้OTเพิ่มอยากทำละอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องเงินไม่เกี่ยวข้องแล้วก็อย่ามองคนไข้เป็นอันนี้คนหมอดีๆเยอะนะครับเดี๋ยวสะท้อนเอ้ยหมอว่าหมอแต่มันไม่ใช่ว่าหมอนะครับคือถ้าเราใจแคบเราใจไม่ถึงเรามองคนเราไม่กล้าก้มไปจับเล็บเท้าคุณยายดำๆเราไม่กล้าก้มไปดูแลแผลเน่าๆแผลที่มันอักเสบติดเชื้อนะครับถ้าเราไม่กล้าอย่างนั้นคือเราไม่ใจกว้างพอที่จะตัวเอาตัวเราไปดูแลทุ่มตัวอย่างนั้นนะครับคุณจะทำอาชีพหมอได้ลำบากหน่อยหรือทำได้อาจจะต้องเลือกที่ที่มันไม่เจอคนไข้เลยเช่นคุณหมอเอ็กซเรย์อ่านฟิล์มอย่างเดียวนะครับแต่กว่าจะผ่านตรงนั้นได้มาคุณก็ต้องเจอมาก่อนอยู่ดีนะครับผมสรุปสั้นๆง่ายๆคนที่ไม่ควรเรียนหมอเลยคือคนที่มีโลกทัศน์แคบๆคือมองว่าฉันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วสวมหัวขนว่าเป็นหมอตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่คิดว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันเราก็เป็นคนที่ประกอบอาชีพแพทย์อาชีพที่ให้บริการจำคำนึงไหมครับแล้วท่านจะไม่โกรธเลยเวลาคนไข้มาขอให้เราช่วยเหลือนั่นคือท่านคือผู้ให้บริการท่านไม่ใช่หมอแบบให้เขาต้องมากราบกรานพึ่งพาเราท่านทำท่านก็ได้ค่ารักษาท่านทำแล้วก็เลี้ยงชีพท่านด้วยนี่คือมุมที่จะนำเสนอนะครับเดี๋ยวสุดท้ายให้พี่หมอแนะนำหน่อยค่ะสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังเฮ้ยอยากให้ลูกเรียนหมอจะต้องแบบปฏิบัติตัวทำยังไงบ้างผมในฐานะของแพทย์นะครับผมบอกไปเลยนะครับว่าอาชีพหมอเนี่ยมันดีมากๆครับเป็นเถอะครับเรียนเถอะครับอย่าหมอท่านใดที่บอกว่าอุ้ยอย่าลูกไม่ให้ลูกเรียนหมอแล้วนะครับอย่าไปเชื่อ เรียนหมอนะครับเรียนหมอมีความมั่นคงทางด้านฐานะความมั่นคงทางด้านความรู้นะครับทางด้านอีโก้ทางด้านอารมณ์ IQ EQ นะถ้าเรามีพร้อมกันเนี่ยชีวิตเราสุขสบายมากครับสุขสบายในแง่ของการได้ดูแลคนอื่นดั่งใจเราด้วยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็6ปีที่น้องจะต้องเจอปีแรกเราจะเรียนพื้นฐานทั่วไปนะครับปี2ผ่าอาจารย์ใหญ่ปี3เรียนลึกขึ้นนะครับปี4 5 6ดูคนไข้จริงๆนะครับปีสุดท้ายก็เริ่มรับเคสจริงๆได้แล้วนะครับจบออกมาเนี่ยเป็นหมอเต็มตัวนะครับก็ต้องฝึกต้องเรียนไปตลอดชีวิตนะครับทุ่มเทให้กับคนอื่นแล้วอย่าลืมกลับมาดูครอบครัวเราด้วยนะครับบางคนดูแลคนไข้ทั้งวันลืมดูคุณพ่อคุณแม่ เหมือนเป็นอาชีพที่ต้องให้ใส่เข้าไปเยอะแต่ในขณะเดียวกันก็จะได้รับกลับมาในถ้ามีใจรักคนรอบข้างชอบดูแลคนอื่นเป็นนะครับหมอครับดีต่อคนดีต่อโลกเราครับวันนี้โลกสวยนิดนึงนะ